สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท็อปข่าวเที่ยงวันนี้คุณอมรแต้อุดมกุลและดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมค่ะค่ะวันนี้พี่เอมาตาไม่ดำนะคะทำไมคะเมื่อคืนดูบอลหรือเปล่าอาร์เจนตินาดูถึงคู่ฝรั่งเศสแล้วก็ต่อไม่ไหวแล้วพอง่วงมากก็ดีใจเอ็มบัปเป้ซัดไปให้2ลูกแล้วคืนนี้จะต่อไหมคะคืนนี้คงต้องต่อหน่อยอะค่ะสักนิดนึงแต่พอเป็นน้ำจิ้มแต่ไม่เล่นพนันขันต่อนะคะไม่เล่นค่ะคือดูให้ความสนุกเพราะว่าถ้าเล่นพนันมันจะเครียดดูแล้วมันไม่สนุกนะตอนได้เหมือนจะดีใจใช่แต่ตอนเสียไปเนี่ยน้ำตาท่วมนะคะตาลงเลยค่ะใช่คุณผู้ชมเรามาเริ่มด้วยภาพบรรยากาศดีๆวันนี้กันก่อนนะคะคือเมื่อวานเนี่ยเราก็มีการนำเสนอไปสำหรับเทศกาลพลุนานาชาติที่พัทยานะคะก็เป็นเก็บตกของวันก่อนแล้วก็เมื่อคืนนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วบรรยากาศสวยมากคุณผู้ชมนะคะจะพาไปดูภาพบรรยากาศการแสดงพลุนะคะที่สวยงามจริงๆนี่คือภาพบรรยากาศที่ผู้คนเนี่ยไปเขาบอกว่าคนไปเที่ยวชมงาน2วันนี้คาดว่าหลักล้านคนเลยนะคะจัดที่ชายหาดเมืองพัทยาชลบุรีแล้วก็โอ้โหงานนี้ต้องบอกว่าเป็นเทศกาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเทศกาลท่องเที่ยวทางทะเล1ใน3เทศกาลสำคัญของเอเชียจากสถาบัน International Festival and Event Association หรือว่าสมาคมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวแล้วเราจะพาไปดูว่าพลุเนี่ยที่บอกว่าสวยงามสวยงามยังไงเนี่ยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปเรื่อยๆเนี่ยจะแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจเพราะว่าการแสดงพลุนี่นะคะคือมันก็จะมีการแสดงประกอบดนตรีด้วยแบบนี้แล้วเมื่อคืนเนี่ยเป็นพลุระดับโลกจาก4ประเทศนะคะมีทั้งแคนาดาฟิลิปปินส์เบลเยียมแล้วก็มาเลเซียสวยมากสวยมากอะอลังการจะบอกอย่างนี้นะคนที่ไปดูเนี่ยตอนนี้ต้องนวดคอนะคะนี่กับบ้านคอตั้งเองใช่เนี่ยสวยไหมเก๋มากนี่บอกเลยว่าถ้าน้องได้ไปดูเนี่ยน้องจะดูไปเต้นไปโอ้โหก็ต้องอย่างนั้นสิคะมีเพลงประกอบนะคะแล้วก็มือซ้ายเนี่ยก็จะยกแก้วเป็นแก้วนมเพราะว่าเราก็รักษาสุขภาพนมหรือน้ำมะนาวให้เสียงดีอะไรอย่างงี้ใช่สวยไหมอันนี้สวยมากใช่เนี่ยดูเพลินๆแล้วดูอลังการเออเนี่ยนะคะถือว่าคนเต็มหาดเลยนะใช่คุณกระหว่าแล้วเห็นว่ากันว่าตลอดชายหาดยาวๆเนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่เหลือให้มดให้แมวอะไรเลยนะคะมีแต่คนค่ะคือไม่มีที่ว่างใช่ค่ะก็นี่งานตามที่รายงานเขาบอกว่าคาดว่าจะหลักล้านคนนะคะคือผู้คนเนี่ยสนใจมากันหมดแล้วเนี่ยนี่ก็แบบมีจังหวะขึ้นมาอีกหน่อยค่ะสวยเนาะเออนี่จังหวะนี้เหมือนแสงเหนือเลยอ่ะเหมือนออโรร่าเลยสีเขียวๆใช่ไหมอยากขยับค่ะคุณเซเรน่าอยากขยับค่ะขยับดนตรีไม่ได้นะพี่อันนี้อลังการคือให้ดูยาวๆเพราะอะไรเพราะเราสองคนไม่ได้ไปอ่ะใช่ก็เราอยากดูอยากดูสองวันนะที่มีจัดเนี่ยอลังการมากใช่แล้วก็สวยแล้วเอามาฝากเนาะคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยที่ไม่ได้ไปชมนี่นะคะเราก็ดูทางผ่านจอแล้วกันรออีกทีปีหน้าใช่ไหมใช่สวยอ่ะอ่ะแหมเรื่องพลุนี่แบบยิ่งจัดดีๆให้มีคอนเซ็ปต์มีสไตล์นี่มันสวยงามจริงนะคะพูดถึงเรื่องพลุเนี่ยค่ะมีเอฟเฟกต์จากพลุนะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยบรรดาลิงต่างๆเนี่ยก็ตกใจลิงแม่ลิงลูกเนี่ยหอบหิ้วกันหนีกันกระเจิดกระเจิงเลยนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงพลุในการเปิดงานใหญ่ของจังหวัดลพบุรีนะคะปรากฏว่ามีคลิปออกมานักท่องเที่ยวเองก็ตื่นตาแล้วก็ตกใจคือตกใจไปด้วยตื่นตาตื่นใจเพราะไม่เคยเห็นบางคนบอกว่าสงสารลูกลิงบางตัวเนี่ยตัวสั่นงงงกเลยแม่ก็ต้องตะแกรงตะกอดคืออะไรกอดกันแล้วก็วิ่งหนีกันออกมานะคะไปดูภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีเมื่อคืนนี้ค่ะนี่แหละค่ะโอ้โหกอดกันยังดูตัวสั่นไม่หายเลยนะคะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะที่พระปรางสามยอดตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาลิงน้อยใหญ่ที่อยู่ฝั่งพระปรางสามยอดเนี่ยวิ่งกรูลงถนนหนีตายกันส่วนใหญ่เป็นแม่ลิงแล้วหอบลูกน้อยวิ่งข้ามฝั่งแบบไม่คิดชีวิตคือรถจะวิ่งไงก็ไม่สนใจก็วิ่งไว้ก่อนผู้ใช้รถใช้ถนนต้องหยุดรถเพื่อให้ลิงผ่านเพราะอะไรเพราะว่าลิงเนี่ยตกใจจากเสียงพลุในงานเปิดงานฤดูหนาวคือมีทั้งพลุตะไลดอกไม้ไฟดังสนั่นกลางเมืองลพบุรีนะคะในงานฤดูหนาวประจำปี2565ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยโรงเรียนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามพระปรางสามยอดซึ่งก่อนเปิดงานฝนก็ตั้งเขาคือก่อนหน้านี้มีฟ้าแลบฟ้าร้องเสียงดังมาก่อนแล้ว
ลิงทุกตัวก็เหมือนว่าตกใจแล้วล่ะพร้อมจะหนีเพราะว่าเหมือนกับว่ารู้ว่าอีกไม่นานเดี๋ยวจะจุดพลุให้ตกใจกันต่อมันรู้ได้ไงนั่นน่ะสิคืออาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องเป็นสัญญาณแล้วไงว่าเฮ้ยทำท่าไว้จะน่ากลัวนักข่าวคิดไปหรือเปล่าเข้าใจลิงมากนะคะเออก็นะเออแล้วภาพลิงที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะก็คือในส่วนของลิงที่เขาหนีกันเนี่ยสักเวลาประมาณ2 ทุ่มครึ่งพอมีเสียงพลุลูกแรกดังสนั่นขึ้นมาแล้วมีเสียงตะไลไฟพเนียงลิงแม่ลูกอ่อนหอบหิ้วลูกข้ามถนนกันอย่างโกลาหลตกใจกับเสียงพลุจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ค่ะคนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็เล่าบอกว่ามันเกิดขึ้นทุกปีในวันเปิดงานอีกวันนึงคือวันเฉลิมฉลองวันที่5 ธันวาคมแต่นักท่องเที่ยวเขาไม่เคยเห็นไงเขาก็ตกใจด้วยแล้วก็ถ่ายภาพกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นภาพชินตาในช่วงวันเปิดงานกับงานเฉลิมฉลองวันพ่อ5 ธันวานักท่องเที่ยวที่มางานก็ตื่นตากับภาพนี้โดยตลอดแต่บางคนก็สงสารเพราะว่าเห็นลิงแม่ลูกอ่อนลูกลิงที่บางตัวเนี่ยวิ่งหนีตามจ่าฝูงทันบ้างไม่ทันบ้างบางตัวก็นั่งตัวสั่นงันงกไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะยังไงก็ตามค่ะมันก็มีแสงไฟบนท้องฟ้าอะไรอีกต่างหากด้วยทีนี้มาดูเนี่ยบรรยากาศเช้าวันนี้หลังจากที่แตกตื่นตกใจกันไปเมื่อช่วง9:30 นนะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปรอบๆพระปรางสามยอดไปบริเวณตึกฝั่งตรงข้ามกับปรางสามยอดเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเขามีงานด้วยนะคะมีงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงประจำปีซึ่งบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงนับพันตัวก็เลยสังเกตว่าลิงที่อยู่บริเวณพระปรางสามยอดเนี่ยวันนี้บางตาเรียกว่าแทบจะนับตัวกันได้เลยทั้งที่ปกติถ้ามีเลี้ยงโต๊ะจีนให้ลิงเนี่ยก็จะมาแล้วมาสังเกตการกันแล้วมาดูอาหารเดินเล่นหยอกล้อกันแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อคืนยังตกใจกับการจุดพลุตะไลไฟพเนียงอยู่นะคะก็ยังไม่กล้าออกมาไปดูที่ริมทางเท้าทางถนนของพระปรางสามยอดฝั่งตรงข้ามกับปรางสามยอดค่ะฝูงลิงก็ออกมาเดินเล่นบนถนนบางตัวยังหลบๆซ่อนๆแต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่อาการปกติดีนะคะมีลูกลิงตัวเล็กๆที่ยังไม่กล้าออกมาบางตัวก็ยังอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่นะคะงานฤดูหนาวประจำปี2565จัดตั้งแต่เมื่อวานค่ะคือวันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมแล้วเดี๋ยวค่ำคืนวันที่5เนี่ยจะมีการจุดพลุเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9อีกครั้งก็ลิงก็จะได้เจอกับอาการตกใจกันแบบนี้อีกรอบนึงแต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มชินหรือยังค่ะคือถ้ามันมีอย่างนี้ทุกปีแล้วก็ลิงมันก็ขวัญกระเจิงทุกปีหอบลูกหอบหลังวิ่งโกลาหลข้ามถนนคนก็ต้องระวังลิงก็ต้องระวังคนมันก็ต้องมีกันอาจจะต้องพิจารณาหาหน้าทางในการลดดูแลซึ่งกันและกันลดสมรรถภาพของพลุลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้เสียงมันเบาลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสวยมันก็สวยนะแต่มือคือจะทำยังไงอ่ะลิงก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วมันอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ใช่นะคะเป็นแก๊งเป็นกวนของมันอ่ะนะคะไอ้ลิงดีๆมันก็น่ารักแต่ลิงที่มันร้ายๆนี่มันก็บอกโอ้โหบางทีก็เข้ามาแล้วยิ่งที่ตัวตกอกตกใจเนี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ยใช่จะไปจัดการยังไงที่เห็นภาพเนี่ยจะเป็นแม่ลูกอ่อนใช่หอบลูกจุงหลานวิ่งกันโอ้โหตกใจกันใหญ่แล้วกลางค่ำกลางคืนนะพี่นะมองไม่เห็นรถนี่เขารอรถเหรอเนี่ยมีวินัยมากอะรอข้ามถนนรอข้ามเนี่ยโอ้น่าเอ็นดูเอาฝากหน่อยนะคะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงเนาะเห็นแล้วก็หลายคนสงสารแต่ที่นักท่องเที่ยวบอกไม่เคยเจอเขาก็ตื่นเต้นแต่จริงมันน่าสงสารน่าเห็นใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมมาไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นความคืบหน้าคือเมื่อวานนี้นะคะกระแสเรื่องดราม่าที่มีนักแสดงอาวุโสตบนักแสดงรุ่นน้องนะคะที่เกาหลีแล้วก็มีการแจ้งความกันไปที่นั่นซึ่งเรื่องนี้ทนายตั้มเป็นคนเปิดนะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีการปล่อยคลิปมาเมื่อวานนี้กระทั่งเมื่อช่วงค่ำเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็คนที่ถูกชี้เป้าเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือคุณม้าอนภาซึ่งคุณม้าอนภาเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาวันที่29พฤศจิกายนแล้วก็คงจะมีการชี้แจงกับนักข่าวแต่ว่าที่ได้ย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ที่ทนายตั้มเนี่ยฮะมีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเอาล่ะน้องคนที่ถูกตบเนี่ยเขาก็ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะเคลียร์กันแล้วนะแต่ว่าพอไปปรึกษาที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าไม่สบายใจก็เลยมีการแจ้งความกันไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาประเทศไทยเดี๋ยวก็คงจะมีการชี้แจงเหมือนกันทีนี้ภาพเมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวของทนายตั้มคุณผู้ชมคือเราก็ต้องคิดเวลาแถลงข่าวเนี่ยก็ต้องนั่งคนเดียวค่ะนะฮะสมมุติถ้ามีคนที่ถูกกระทําหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องนั่งประกบแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะคือทนายตั้มนั่งอยู่ตรงกลางล่ามกลางเหล่าทนายนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกันมากนะคะคุณผู้ชมมีภาพไหมคะภาพทนายตั้มที่นั่งอยู่กับทนายเนี่ยค่ะในช่วงแถลงข่าวอืม
จะได้เห็นภาพว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะคะก็จะเห็นกันเต็มเลยนะคะหลายคนก็บอกอู้ทำไมทนายตั้มเนี่ยนะคะเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะคะโอ้โหเรื่องนี้มันเป็นงานใหญ่งานไม่ใหญ่แน่นะวิใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอนะคะหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กับกระแสที่เกิดขึ้นว่ามันก็อาจจะเกินไปนะเรื่องแบบนี้ซึ่งปรากฏว่าวันนี้เนี่ยใน Facebook ของทนายตั้มก็โพสต์ชี้แจงบอกว่าที่ทนายเยอะๆเนี่ยไม่ได้รวมหัวกลั่นแกล้งอะไรนะครับเป็นงานเลี้ยงวันเกิดภรรยาผมเพื่อนๆมาอวยพรกันเยอะแล้วพี่ๆนักข่าวขอสัมภาษณ์ผมพอดีก็เลยมีทนายในภาพหลายคนจริงๆเมื่อคืนนี้นะคะมีทั้งคลิปแล้วก็ภาพนี่ค่ะแม่รอตั้งนานนะคะเนี่ยพี่ดูโอ้โหครบทีมทัพทนายคนดังเลยถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยนะคะก็อาจจะมองว่าไม่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องนำทนายท่านอื่นๆมาประกอบด้วยใช่ไหมเพราะว่าเคสเนี้ยถ้าเกิดว่าทนายตั้มเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวใช่ไหมคะพี่แต่ว่าเรื่องที่ทนายคนอื่นๆเนี่ยมาอวยพรวันเกิดมาร่วมงานวันเกิดของภรรยาทนายตั้มเนี่ยก็น่าจะไม่คือไม่ควรมาร่วมเฟรมอ่ะค่ะใช่ไหมก็เดี๋ยวจะกลายเป็นอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะว่าทนายที่อยู่ตรงเนี้ยก็พูดง่ายว่าอยู่ฝั่งเดียวกับทนายตั้มนะคะมารุมกินโต๊ะหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ถูกพาดพิงถึงเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มาชี้แจงข้อที่จริงในฝั่งของเขาด้วยตัวเองแต่เขาก็ชี้แจงนะว่าก่อนมันเกิดไม่ได้จะมารุมอะไรยังไงนะคะอันนี้เป็นคลิปนะที่เมื่อวานออกมาโชว์กันให้เห็นภาพนะคะก็เดี๋ยวรอวันที่29ใช่ไหมคะที่กลับมาชี้แจงกันทั้งคู่ใช่คือต้องรอเพราะว่าเรื่องนี้คือมันต้องฟังจากปากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปแบบตัดสินใครหรืออะไรยังไงมันต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะนะมาดูอีกเหตุการณ์นึงนะคะเพิ่งเกิดเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมานี่เองสักประมาณ4:00 น.นะคะก็มีเหตุระทึกค่ะเกิดขึ้นนะคะที่ตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะคือวัยรุ่นเขาว่ากันว่านัดเคลียร์กันแต่ไม่ลงตัวถึงขั้นว่าชักปืนยิงถึงขั้นเสียชีวิตนะคะบาดเจ็บ1และเสียชีวิตอีก1ด้วยค่ะเหตุเกิดในช่วง4:00ที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้รับแจ้งนะคะก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเป็นกระท่อมนาท้ายหมู่บ้านนะคะพอไปถึงก็ไปเจอนายแบงค์อายุ27 ปีนายแบงค์เนี่ยถูกยิงที่เอวและต้นขาได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ริมถนนซึ่งมีปลอกกระสุน1 ปลอกก็ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีทีนี้จุดที่ห่างกันสัก50 เมตรค่ะพบศพนายวรยุทธ์เลากันหานะคะอายุ30 ปีเนี่ยสวมเสื้อยืดสีน้ำตาลแล้วก็มีอาการคือถูกยิงที่ท้องมือขวาเนี่ยกำอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1 กระบอกใกล้กันพบมีดดาบความยาว50 เซนติเมตรอีก1 เล่มก็นอนเสียชีวิตอยู่ข้างปั๊มน้ำข้างทุ่งนานะคะพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาดูศพลูกชายแล้วก็น้ำตาไหลออกมาตลอดแม่ยายก็เช่นกันร้องไห้ล้มทั้งยืนเลยค่ะนางสาวรุ่งฤดีสารีโทแฟนของนายวรยุทธ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าบอกว่าผู้เสียชีวิตมีอาชีพรับจ้างทั่วไปส่วนเธอเองเนี่ยเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในตัวเมืองอุดรช่วงเกิดเหตุนอนหลับอยู่ในกระท่อมในนาเนี่ยนะคะทีนี้ผู้ตายกับเพื่อนชื่อในแบงค์เนี่ยนั่งอยู่ข้างนอกจากนั้นตี 3:30 ตี 3:30ได้ยินเสียงปืนดังมา5 นัดก็เลยลงมาดูก็พบว่าหน้าทางเข้านาเนี่ยมีชายชะกันวัยรุ่นหลายคนปรากฏว่านายไผ่เดินถือปืนมาหาตนที่หน้ากระท่อมจังหวะนั้นแหละค่ะนางสาวรุ่งฤดีก็อัดคลิปเอาไว้ในไผ่ตะโกนถามว่ามึงจะเอาอีกคนไหมกูไหว้มึงฟังกูก่อนได้หรือเปล่าฟังกูเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเดินเข้ามาแล้วสามีของรุ่งฤดีเนี่ยยกปืนใส่ก็เลยยิงเข้าใจไหมเนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายตรงนี้มีคลิปด้วยนะอ่ะใช่เดี๋ยวไปฟังกันไปดูคลิปกันค่ะเอาอีกคนมาอ่ะบอลกูความหนักวายบอลมึงฟังกูเพื่อนบอลฟังกูได้วะมึงฟังกูได้วะมึงเป็นอย่างมึงมาถือยางยุงสิมึงฟังกูไหวมึงได้ปะมึงฟังบอลมึงฟังกูได้ปะมึงฟังกูย่างเอามึงฟังกูได้ปะมึงต้องฟังกูก่อนกูย่างออกไปผัวมึงจบกลับไปมึงกลับบอลมึงกลับไปมึงฟังกูได้ปะเฮ้ยอย่ามาหยุดสิล่ะกูดิกูมึงไอ้เหี้ยบอล
มึงฟังกูอันนี้เป็นคลิปที่ผู้หญิงถ่ายใช่ไหมใช่ค่ะคือผู้หญิงคือคุณรุ่งฤดีเนี่ยถ่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคุณรุ่งฤดีเล่าเหตุการณ์กันค่ะเมื่อใจกูอีกคนมาประมาณตีสามคืนนี่แหละหนูได้ยินเสียงปืนเสียงปืนมันหานัดหนูเลยลงมาแล้วหนูก็อัดคลิปไว้นี่แหละตอนที่อัดคลิปเนี่ยแล้วหนูก็พ่อภัยไปคือหนูนั่งหาแฟนหนูคือตอนนั้นอ่ะเราทำอะไรอยู่ตอนนอนอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะนอนหลังจากได้ยินเสียงหนูก็เลยลุกขึ้นมาแล้วหนูก็กดอัดคลิปไว้แล้วหนูก็เบิ่งแนมหาแล้วหนูก็ตามหาแฟนนะแฟนหนูแล้วทีนี้มาเห็นแฟนหนูตอนประมาณตีสามครึ่งคือแฟนนอนอยู่จังสันเลยเสียชีวิตหรือยังเสียแล้วค่ะตอนนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็จังเนี่ยแล้วหนูก็โทษแจ้งพื้นคนยิงชื่ออะไรชื่อไผ่ค่ะอายุเท่าไหร่ประมาณ23-24นี่แหละจ้ะเหตุน่าจะเกิดจากอะไรนี่น่าจะมันจะเป็นเรื่องแบบเพิ่นผู้เนี่ยซองไฟเบิ่งว่าผู้ใดมาหาอยู่ป่าข้างเนี่ยหน้าม่าม่านถามหาน้องอันนี้คือหนูรู้เขาค่ะว่าหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าหนูอยู่คนละหมอกกับแฟนว่าเขาซองว่าซองไฟใส่หนาซองไฟใส่หนานไอ้พี่ชายเหรอใช่ก็เลยมันคิวกับเรื่องซองไฟนี่แหละจ้ะคือเพิ่นนั่นสิมาตามไอ้สิมาหาสิมาหาน้องที่ว่ามาเล่นน้ำมันผู้ตายนี่เออนั่นล่ะวันนี้ผู้ตายนี่ก็เลยเบิ่งว่าผู้ใดเขามาบ้านซองไฟเบิ่งใส่หน้าแค่เครื่องกันเรื่องซองไฟใส่หน้านี่เองใช่ค่ะสาเหตุเหรอจ้ะประมาณนี้ล่ะหนูคิดว่าเพราะว่าหนูบ่ได้อยู่น้ำเขาอยู่ในเหตุการณ์ยวนหนูรู้จักแต่ตอนนั้นเนี่ยส่วนทางตำรวจนี่ก็สันนิษฐานว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือว่าทะเลาะกันมาก่อนแล้วก็นัดเคลียร์ไม่ได้จึงชักปืนยิงนะคะก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยพอไปตรวจสอบเนี่ยมีปลอกกระสุนปืน9มม1ปลอกที่ทางเข้าที่ศพผู้ตายมีปืน1กระบอกแล้วก็มีกระสุนปืน5นัดมีดดาบอีก1เล่มปมสังหารครั้งนี้ตำรวจตั้งไว้เรื่องของทะเลาะวิวาทและยาเสพติดเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเคยมีประวัติถูกจับกุมเรื่องยาเสพติดพ้นโทษมาได้2ปีนะคะก็จะต้องสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปค่ะแต่เมื่อกี้ดูคลิปที่ผู้หญิงถ่ายเนี่ยลักษณะเหมือนคนที่ถือปืนเหมือนจะเมาเสียงใช่ไหมเสียงดูอ้อแอ้อยู่เหมือนกันนะคะเสียงดูไม่ปกตินะเอาผู้ชมไปดูอีกเหตุการณ์นึงนะคะที่เชียงรายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานสักประมาณ 3-4 โมงนะคะก็มีคนร้ายเนี่ยไปบุกเดี่ยวชิงทองน้ำหนัก5บาทนะคะที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็หนีข้ามไปที่เมียนมาแต่ว่าตำรวจเนี่ยทราบตัวแล้วนะคะเดี๋ยวก็ตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะตามตัวกลับมาให้ได้ที่เชียงรายเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.แม่สายนะคะรับแจ้งเหตุว่าที่ห้างทองเสรีพันธุ์ถูกคนร้ายชิงสร้อยคอทองคำน้ำหนัก5บาทไปห้างทองเสรีพันธุ์เนี่ยอยู่ที่ริมถนนพหลโยธินขาออกจากแม่สายนะคะแล้วก็ห่างจากโรงพักอ่ะประมาณ200เมตรโอ้ใกล้มากเลยนะใช่แล้วก็นี่เป็นคลิปนะคะคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เราจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยก็ดูเหมือนคนปกติแหละทำทีไปซื้อทองซึ่งผู้จัดการห้างทองคุณโชสิตาหล่อธนโชติเนี่ยเล่าให้ฟังว่าประมาณบ่ายสามลูกค้าคนนี้นะคะเข้ามาตอนแรกทำทีขอดูทองเอาขอ3บาทบอกดูไปอุ้ยมันแพงไปถามเมียก่อนสักพักนะคะกลับมาใหม่คราวนี้3บาทไม่เอาแล้วบอกเอา5บาทไหนตอนแรกบอก3บาทแพงไงค่ะกลับมาเอา5บาทแล้วก็ตกลงซื้อขายเสร็จแล้วก็วิ่งฉวยออกไปขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะคะทางฝั่งร้านทองเองบอกว่าจริงๆอ่ะก็ระมัดระวังอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้มีบอลโลกด้วยไงแล้วคนเนี่ยก็ติดหนี้พนันบอลกันเยอะก็กลัวจริงๆถามว่าไว้ใจลูกค้าคนนี้ไหมก็ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วไม่อยากให้จับทองเองด้วยแต่คือไอ้ตอนหลังเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะมาซื้อทอง5บาทเหมือนแบบตกลงจะซื้อแล้วไงก็เลยอ่ะสงสัยซื้อจริงแหละคงจะเป็นลูกค้าจริงแหละปรากฏว่าก็ตกเป็นเหยื่อนายคนนี้นะคะแล้วก็ดูคุณผู้ชมดูรูปประพันธ์สันฐานด้านหลังในหัวจะเกรียนๆนะคะอายุก็สักประมาณ30ราวนี้เสื้อยืดสีดำแบบนี้กางเกงยีนแบบนี้นะคะแล้วเขาใช้มอเตอร์ไซค์ Honda สีแดงเป็นพาหนะซึ่งตอนนี้นะฮะตำรวจเนี่ยก็กำลังตามเก็บรอยอยู่แล้วก็พอไปดูเนี่ยเดี๋ยวจะไปไล่ตามกล้องวงจรปิดจุดต่างๆเนี่ยนะคะนี่แบบนี้ถ้าใครดูเอ๊ะลักษณะมันคล้ายๆคลับคลาเนี่ยแจ้งเจ้าที่ได้แต่ประเด็นก็คือว่าก็ต้องแจ้งจากฝั่งเมียนมาภาพนี้ค่อนข้างชัดเลยชัดเลยแล้วหัวเกรียนค่ะเนี่ยหัวเกรียนเลยทรงเนี้ยมันก็ดูแบบเอ๊ะเอ๊ะละนะคะต
ตอนนี้คนร้ายเนี่ยหนีข้ามน้ำสายแม่น้ำสายไปที่ฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กแล้วก็เข้าเมียนมาแล้วนะคะส่วนรถเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้ริมฝั่งแม่น้ำสายใกล้กับโครงการชนรับประทานแม่สายนะคะซึ่งตอนนี้ตำรวจรู้แล้วว่าเป็นใครกำลังประสานกับฝั่งนู้นเนี่ยนะคะที่จะติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้ภาพมันชัดด้วยนะใช่เห็นคือเห็นแค่ครึ่งเนี่ยแล้วทิ้งรถไว้เป็นหลักฐานอีกสืบจากรถก็ไม่ยากใช่ไหมคะ5บาท5บาทเองอะเอาพูดจริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรนะใช่แลกกับคดีอะไม่คุ้มนะแล้วนี่หนีข้ามประเทศไปเลยนะคะเอามาดูอีกเรื่องนึงอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะมีผู้หญิงคนนึงค่ะขับรถกระบะไปที่วัดโสธรแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็กระโดดน้ำนะกระโดดน้ำลงไปเนี่ยก็ไปทำท่าสมาธิปางสมาธิอยู่ในน้ำลอยเป็นท่าสมาธินั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็เปลือยกายถอดเสื้อผ้าล่อนจ้อนเปลือยกายลอยอยู่ในน้ำนะคะกู้ภัยพยายามจะไปช่วยก็ไม่ยอมขึ้นสุดท้ายนี่ก็ต้องพยายามหาทางช่วยเอาเจ็ตสกีออกไปประคองขณะประคองเข้ามาเนี่ยยังเป็นท่าปางสมาธิอยู่นะคุณกาวาลให้ตัวเองไหลไปตามน้ำไหลไปตามน้ำแบบนั้นเลยค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นกับภาพนี้นะคะอันนี้เหตุการณ์เนี่ยเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวเขาถ่ายเอาไว้นะคะนักท่องเที่ยวที่นั่งพักผ่อนอยู่ที่ท่าน้ำวัดสาวัดโสธรที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราหญิงคนนี้วัย42ปีเปื่อยกายค่ะแล้วก็พนมมือลอยคออยู่กลางแม่น้ำบางปะกงคือมีเรือลอยอังคารเนี่ยพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือโยนเสื้อชูชีพให้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมนะก็คือไม่ขอรับการช่วยเหลือไม่ยอมขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงก็ยังลอยคอไหลไปอย่างนี้ค่ะไหลไปในท่านั่งสมาธิแล้วก็พนมมือแต่ว่าเป็นหงายท้องนะคะประมาณ17นาฬิกาของเมื่อวานเนี่ยกู้ภัยก็เลยได้รับการประสานมาช่วยเหลือเอาเจ็ตสกีร้านอาหารออกไปช่วยหญิงรายนี้ก็ไม่ยอมขึ้นจากท่าน้ำอีกกู้ภัยก็เลยต้องพยุงตัวผู้หญิงคนนี้ค่อยๆนำเรือเจ็ตสกีกลับเข้าฝั่งทราบชื่อต่อมานางสาวสิริขวัญใจแจ่มอายุ42ปีเป็นชาวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังคงอยู่ในท่าพนมมือขาขาดสมาธิแล้วก็ร่างเนี่ยเปื่อยเปล่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาผ้ามาปิดก่อนนำตัวขึ้นรถแล้วก็ส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรดูจังหวัดตอนที่ดึงตัวขึ้นเนี่ยจะเอาขึ้นไงมือก็ยังอยู่ท่าเดิมนะใช่ใช่ไหมพี่คือสมาธิแน่ๆมากนะคะโอ้เนี่ยดูสิคือพี่นี่แล้วก็ไม่ยอมที่จะขึ้นง่ายๆด้วยนะคะปรากฏว่าพอไปตรวจสอบในรถของผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณกาวาวคะรถกระบะของเธอเนี่ยเจอน้ำกระท่อมอยู่ในขวดพลาสติกมีรองเท้าผู้ใบรองเท้าผ้าใบเนี่ยตกอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านนายบุญเลิศคำสวัสดิ์อายุ47ปีเป็นเจ้าหน้าที่วัดโสธรก็เล่าบอกว่าช่วง 16:30 นาทีเห็นหญิงคนนี้เดินเข้ามาที่ศาลาหลังแรกไปนั่งอยู่ที่ชายน้ำแล้วพนมมือขัดสมาธิก่อนจะลงไปในน้ำแล้วก็ขึ้นมานั่งท่าเดิมแล้วก็ลงไปในน้ำซ้ำๆอยู่เงี้ย 2-3 รอบเลยเดี๋ยวไปฟังนายบุญเลิศเล่าค่ะเดิมจากทางนู้นเดิมหลังนู้นแล้วครับแล้วเขาเดินมาปุ๊บเข้าไปในศาลาหลังนู้นนะครับแล้วเข้าไปลงปุ๊บเขามานั่งชายน้ำครับแล้วเขานั่งพนมมือเสร็จรอบนึงขัดสมาธิแล้วลงในน้ำนะครับแล้วขึ้นมาอีกรอบนึงนั่งเหมือนเดิมพนมมือเหมือนเดิมแล้วรอบนี้ครับลงมาเลยแล้วก็ลอยมันนะครับลอยตามน้ำมาเลยเขาว่ายน้ำไหมครับไม่ว่ายครับเขาลงลอยคอมาตลอดลอยคอไปเลยครับผมพนมมือแล้วขัดสมาธิลอยคอมาอย่างเดียวเลยนะครับที่เห็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงครับพี่มองเห็นเนี่ยเขาเป็นคนแต่รู้เรื่องหน้าจะเป็นนักเรียนไม่ทราบครับผมเขาใส่หมวกมาลูกนึงเสื้อเบสบอลมังแขนกุดสีขาวเกงยีนขาสั้นแล้วก็เป๋าลูกนึงครับที่เดินมาก็เดินมาคนปกติครับเดินมาเหมือนคนปกติธรรมดาไม่มีอาการวุ่นวายไม่มีอะไรครับปกติธรรมดาแหละครับแล้วเขาก็เดินไปหาน้ำในศาลาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดเลยนะครับแค่นี้แต่เขาก็ยังลอยคอพนมมือใช่ไหมครับผมก็ขึ้นมาก็พนมมือนั่งพนมมืออย่างเงี้ยครับเอาเรือแล้วเรือมารับเขาไม่ยอมขึ้นนะครับเขาก็ถอดเสื้อผ้าเองลงมาน้ำถอดเสื้อผ้าเองอ่ะแล้วตอนนี้เสื้อผ้าเขาอยู่ตรงไหนครับไม่ทราบครับทั้งนั้นเก่งลอยคอก็ยังพนมมือนะคะแล้วก็คือไม่พยายามที่จะรับการช่วยเหลือจากใครด้วยเหมือนกับว่าอยากอยู่แบบเนี้ยตอนขึ้นมาแล้วอ่ะก็ยังเป็นท่าเดิมท่าพนมมืออยู่ตัวแบบแข็งโป้งอ่ะด้วยแล้วบางคนนึกว่าเขาไปว่ายน้ำเรียกขึ้นมาก็ไม่ขึ้นแล้วมันก็แปลกอะถอดเสื้อผ้าหมดเลยนะแล้วก็ไม่ยอมขึ้นแล้วก็อยู่ท่าเนี่ยสมาธิพนมมือเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยคือตอนนี้หลายคนก็ชาวบ้านหนึ่งก็บอกว่าเธอมันมีน้ำกระท่อมนะอยู่ในขวดพลาสติกเนี่ยคนก็บอกเกี่ยวกับน้ำกระท่อมหรือเปล่ายังไม่สรุปนะคะก็จะต้องรอว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอให้การดีขึ้นนะคะถึงจะทราบว่าสาเหตุที่ผู้หญิงคนนี้นะคะไปนั่งขัดสมาธิท่าสมาธิ
แล้วก็พนมมือปล่อยให้น้ำนี่ไหลไปไหลไปท่าที่หนึ่งก็แล้วท่าที่สองก็แล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะที่แน่ๆเนี่ยอย่าหาทำยังพนมมืออยู่เลยเนี่ยอันตรายนะคะค่ะเอาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อคือความเชื่อเนี่ยนะคะเวลาถ้าเกิดว่าเราเชื่ออะไรแล้วก็ไม่ทำร้ายใครเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเชื่อแล้วมันแบบมันมากเกินไปมันอาจจะส่งผลที่อันตรายได้นะคะแล้วก็เรื่องนี้อยากจะให้ดูแล้วก็มีวิจารณญาณในการรับชมด้วยคือเมื่อวานเนี่ยนะคะตอนข่าวค่ำที่เอก็นำเสนอเรื่องของกระบี่ที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำเด็กไหลแล้วคนเนี่ยนะก็กรูกันไปนับพันเลยไปขอน้ำมาดื่มว่ารักษาโรคได้แล้วที่นั่นเนี่ยเขากำลังเอาน้ำเนี่ยนะคะไปตรวจสอบรอสิ้นเดือนว่ามันจะเป็นอย่างไรทีนี้อีกแล้วนะคะเหล็กไหลคุณผู้ชมคราวนี้เจอที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลค่ะปรากฏว่ามีนายเรวัตทิพย์ลายอายุ37ปีนะคะเจ้าของบ้านที่อยู่ที่หมู่บ้านควนดินดำตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังที่สตูลนี่นะคะเขาอ้างว่าอุ้ยเขาไปเจอเหล็กไหลหนักกว่า2กิโลกรัมแล้วก็ไปเจอในป่าในพื้นที่ของอำเภอมะนังนี่แหละไปเจอตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนนี่สภาพแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยเรวัตบอกไปออกไปหาของป่าแล้วก็เจออยู่ในถ้ำใกล้บ้านตัดมาส่วนหนึ่งมาบูชานำน้ำไปเทให้ไหลผ่านก่อนที่จะมีคนเชื่อถือแล้วก็นำไปดื่มกินรักษาโรคฟังเสียงนายเรวัตค่ะน้องหลังจากที่น้องได้ครอบครองอันนี้นี่ที่ทำไมเราถึงอยากจะพิสูจน์หรือยังไงคะหรือเราคิดว่ามันคืออะไรคะคือในใจก็คือเชื่อแล้วก็ศรัทธาว่าเป็นเหล็กไหลครับแต่ว่าคืออยากให้พิสูจน์แน่ๆชัดว่าคือ100%ละนะครับเหมือนว่าจะได้รักษาก็คือจะได้เต็มร้อยแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันดูแลตรงนี้ครับเพื่อจะมีการทำพิธีอะไรต่างๆก็คือจะได้มีผู้เชี่ยวชาญดูครับตอนนี้หลังจากที่ได้ครอบครองแล้วก็มีชาวบ้านรับรู้นี่เป็นยังไงบ้างครับมีคนติดต่อมาขอรักษาอะไรยังไงบ้างไหมคือในตอนแรกเนี่ยแม่ให้แม่กับน้าดื่มน้ำก่อนก็คือจะเห็นว่ามีอาการดีขึ้นนะครับแต่ว่าเหมือนเพื่อนบ้านนะครับก็คืออยากรักษาเหมือนกันแต่ว่าอยากให้แน่ชัดก่อนว่ามันแน่นอนแล้วนะครับใช่ครับก็คือไม่อยากให้มันผิดพลาดในตรงนี้นะครับครับผมมีคนมาขอซื้อที่เราคิดว่าเราจะขายไหมคะคือเหมือนขอซื้อนี่คือถ้ามีเงินมากเหมือนมีเงินแต่ว่าสุขภาพไม่ดีมันแลกกันไม่ได้ครับคือเอาให้พ่อแม่เป็นอยู่สบายหายเจ็บหายป่วยก่อนยังไงมีตะกุกตะกักนิดนึงนะคะขอคิดหน่อยมันคิดนานนิดต้องติดตรองนิดนึงมีเงินกับสุขภาพสรุปยังไงนะคะแต่ว่าเรวัตบอกว่าก็อยากให้ผู้รู้เนี่ยนะคะมาตรวจพิสูจน์ว่าเหล็กไหลจริงหรือเปล่าไอ้จริงไม่จริงเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้การที่เรานำน้ำมาผ่านเหล็กไหลแล้วไปดื่มไปกินเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังนะรู้ไหมพี่ใช่คือมันนะคือมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองไงนะเอาจริงๆเพราะว่าคุณประจวบคงแก้ซึ่งเป็นประธานอสมก็บอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่าสมมตินะสมมติไอเนี้ยมันก็เป็นคนตามความเชื่อถ้าเหล็กไหลมันเป็นของจริงพิสูจน์จากอันไหนในดิฉันก็ไม่ทราบไม่มีความรู้เรื่องนี้อาจจะทำให้คนอ่ะคึกคักกับมาท่องเที่ยวมาดูไงแต่ไอกรณีที่ให้ชาวบ้านไปดื่มน้ำที่ผ่านเหล็กไหลเนี่ยเขาก็ห่วงเรื่องสุขภาพอาจจะมีสารตกค้างอะไรยังไงก็ตามทีนี้ปรากฏว่าพอมันเริ่มมีคนรู้นะมีชาวบ้านจากสตูลนะคะก็มาแล้วนะคะพอมันเริ่มพูดกันปากต่อปากแล้วเฮ้ยตรงบ้านนั้นมีเหล็กไหลมีน้ำไปกินสิปวดแข้งปวดขากินแล้วหายเริ่มแห่กันมาแล้วเริ่มมาแล้วนะคะบางคนเนี่ยมาหอบหิ้วเอาแบบจะขอนะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เอาไปดื่มกินลักษณะเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยที่กระบี่อย่างที่บอกโอ้โหคนแน่นเป็นพันที่ไปซื้อกันเป็นขวด3ขวด20บาทใช่ไหมใช่1คือเหล็กไหลนี่นะคะคือถ้าแบบในตำนานความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นสมมุตินะถ้าคนเชื่อก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากแล้วต้องเป็นคนที่เรียกว่าเลเวลในความมีความดีมันต้องสูงมากอะที่หลักเหล็กไหลจะไหลออกมาฉะนั้นเนี่ย1มันไม่น่าจะเจอกันง่ายๆใช่มั้ยอันนี้คือถ้าที่ฟังมานะคะเรื่องจริงเท็จเนี่ยดิฉันไม่ยืนยันแต่ถ้าอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแบบชาวบ้านเขาเล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องที่แบบจะไปต้มน้ำศักดิ์สิทธิ์ดื่มกินอันนี้อยากจะให้ช่วยพิจารณาใช่เราไม่รู้ว่ามันมีสารอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปอยู่ดีไปทาน
ไปดื่มใช่แต่ว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนตัวอย่างเช่นพี่เอบอกไปพบเหล็กไหลมาพี่เอเชื่อพี่เอก็เก็บไว้เก็บไว้บูชาของตัวเองก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องแบ่งปันคนอื่นดื่มเพราะเรายังไม่ชัวร์เลยว่ามันมีใช่สารอะไรตกค้างหรือเขาบอกยังไม่ชัวร์มาดูเรื่องอาหารไทยกันหน่อยแหมตอนนี้ก็เที่ยงกว่าๆนะคะได้เวลาอาหารพอดีเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่เอเปคผ่านพ้นไปเนี่ยอาหารไทยถูกพูดถึงกันเยอะนะคะมีการทำโพอันนี้น่าสนใจมากนะคะดุสิตสวนดุสิตโพค่ะเปิดเผยผลสำรวจเรื่องอาหารไทยเอกลักษณ์ไทยมาดูผลสำรวจเรื่องนี้กันว่าประชาชนนั้นคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารไทยคืออะไรแน่นอนอันดับ1เลยความพิถีพิถันปราณีตสวยงามใน 83.96% มีประโยชน์แล้วก็เป็นยาด้วยนะคะมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ 81.17% อันนี้ชัวร์กินได้ใช่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์มีต้นทุนทางวัฒนธรรมใช่เลย 75.98%มาดู5เมนูเด็ดค่ะที่เป็นเอกลักษณ์เลยพูดถึงอาหารไทยคิดถึงต้มยำกุ้งอันดับ1 57.65% ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยตามมาด้วยผัดไทยนะคะ 33.17% แล้วก็มีส้มตำนี่ตามมา 23.89% แล้วก็แกงเขียวหวานอันดับที่4 22.11% มัสมั่น 13.23% แกงมัสมั่นนี่อร่อยนะจะมัสมั่นเนื้อไก่หรือหมูก็ตามอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงคนก็เป็นห่วงเรื่องอะไรกังวลอะไรเกี่ยวกับอาหารไทยคือการรักษาสูตรต้นตำรับให้มีรสชาติดั้งเดิมนะคะส่วนใหญ่จะห่วงเรื่องนี้ 90.75% และการรักษาคุณภาพอาหารวัตถุดิบอีก 74.95% อันที่3นี่ค่ะคนเนี่ยสนใจเรียนอาหารไทยลดลงกลัวว่าจะไม่มีผู้สานต่อ 68.02% แล้วทำอย่างไรจึงจะรักษาเอกลักษณ์เอาไว้ได้ก็คือภาครัฐให้ส่งเสริมอย่างจริงจังก็คือผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้เห็นด้วย 88.85% นะคะปลูกฝังคนรุ่นหลังให้เห็นความสำคัญและสานต่อ 82.50% ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยช่วยกันรักษารากเหง้าเอกลักษณ์อาหารไทยเอาไว้ตรงนี้ 77.31% แต่นี่ดิฉันชอบอันนี้มากเลยข้อ5เนี่ยแล้วใครล่ะจะช่วยส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นเอกลักษณ์ก็คนไทยไงคะคนไทยทุกคนเนี่ยตรงนี้ความเห็นตรงนี้ 70% ต่อมากระทรวงวัฒนธรรม 65% และปราชญ์ชาวบ้านคนแก่คนโบราณ 63% คำถามที่6คือคิดว่าการประชุมเอเปคจะช่วยส่งเสริมอาหารไทยเอกลักษณ์ไทยไปสู่ชาวต่างชาติมากน้อยขนาดไหนตอบเลยว่าค่อนข้างมาก 51.44% บางคนบอกมากที่สุดเลย 29.79%ที่เห็นว่ามันค่อนข้างน้อยเนี่ยมีแค่ 17.43% แล้วน้อยที่สุดมีเพียง 1% กว่าๆเท่านั้นเองต้มยำกุ้งน่าทานมากเลยแล้วก็เวลาถ้าพูดถึงมัสมั่นเนี่ยนะคะคือจะย้อนไปนึกถึงตอนสมัยมัธยมที่โรงเรียนเนี่ยโรงอาหารเนี่ยก็จะมีเจ้านึงนะมัสมั่นอร่อยมากแล้วก็คือโรงเรียนมัธยมนะเจ้าก็จะถ่ายจะถูกคือนอกจากจะย้อนไปถึงวัยเด็กจำร้านนั้นได้ก็จะจำบทนี้ได้มัสมั่นแกงแก้วตาอ๋อหอมยี่หร่ารสร้อนแรงถูกต้องชายใดได้กลิ่นแกงได้กลิ่นแกงแรงอยากให้ไฟฟันหาใช่ใช่แล้วค่ะโอ้ยพูดแล้วหิวและไพเราะด้วยเรียนมาจำได้เท่านี้แล้วค่ะอันนี้แหละค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงๆนะเรื่องอาหารเนี่ยนะคะแล้วทุกเมนูที่มีสำรวจมาอันนี้เป็นยอดฮิตแล้วยังมีเมนูที่อาจจะไม่ได้ยอดฮิตแต่ว่าฝรั่งมาชิมแล้วชอบอีกเยอะเลยพวกขนมจีนแล้ววันนี้เขาก็ชอบกันนะเดี๋ยวกลับไปนี่ไปนั่งทำอยู่เลยเนี่ยทำแล้วมาเผื่อนะอาทิตย์หน้าได้ทำมัสมั่นฝีมือกาวาวได้แค่ไข่ดาว เอาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการดีๆของทิพยักษ์ประกันภัยกันหน่อยนะคะโครงการนี้น่าสนใจมากเพราะบริษัททิพยักษ์ประกันภัยจำกัดมหาชนองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดโครงการทิพยะสืบสานรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่23ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะนำโดยคุณวิชุดาตรายธรรมที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนดร.ดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีพร้อมเครือข่ายภาคีจัดกิจกรรมลงพื้นที่ดูงานที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองจังหวัดอ่างทองค่ะเพื่อตามรอยพระราชา The King's Journey และการถ่ายทอดการบูรณาการศาสตร์ต่างๆการถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องนโยบาย Sustainable Development Goals ซึ่งศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองนี้นะคะได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณทีนี้นะคะกิจกรรมนี้เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่สามารถส่งต่อความรู้พัฒนาเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวอาทิเช่นการทำหัวโขนจากกระดาษคอยงานปั้นเครื่องปั้นดินเผา
และก็งานเซรามิกนะคะรวมทั้งการทอผ้าแบบโบราณแล้วก็การปักผ้าไหมด้วยทีนี้นะคะสิ่งเหล่านี้คือเพื่อนำไปประกอบเป็นชุดโขนที่จัดแสดงโขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะคะแล้วก็สวยสดงดงามมากทีนี้คุณวิชุดาเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มาปรับใช้กับวิถีชีวิตของเราว่าเป็นการลงชีวิตในความพอดีมีแนวทางการพัฒนาที่เน้นความสมดุลความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็การที่ครูอาจารย์เนี่ยนะคะได้เข้ามีโอกาสได้มาส่งเสริมหรือมาเรียนรู้แบบนี้ก็เป็นการลงมือทำกิจกรรมกับโครงการในพระราชดำริต่างๆช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาด้วยซึ่งแน่นอนว่าทิพยประกันภัยนั้นพร้อมจะสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวิชุดาไตรธรรมนะคะเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะวันนี้มาทำหน้าที่ในโครงการตามรอยพระราชาตอนทิพยสืบสานรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่23วันนี้เรามาที่นี่ค่ะมูลนิธิศิลปาชีพสีบัวทองจังหวัดอ่างทองค่ะใน23ครั้งที่เราเดินตามรอยพระราชาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะมองว่าคนไทยเนี่ยเป็นผู้ที่มีฝีมือนะคะมีฝีมือแล้วก็มีภูมิปัญญาในการนำศิลปะต่างๆที่เราเนี่ยอยู่ในเชื้อสายอยู่ใน DNA ของคนไทยเลยเนี่ยถ่ายทอดออกมาทางผลิตภัณฑ์ซึ่งทางสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยท่านก็จะให้อาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญคืออาจารย์เรือนเนี่ยนะคะนำโดยท่านพลเรือเอกสำเภาเนี่ยมาแนะนำว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ฝึกชาวบ้านที่ไม่เคยทำเลยนะคะสามารถทำขึ้นมาได้อย่างมหัศจรรย์แล้วที่สำคัญก็ขึ้นโต๊ะเสวยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาแล้วแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงได้เคยถวายเป็นของขวัญแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ในการก่อนมาแล้วนะคะซึ่งไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าชิ้นงานนั้นมีความประณีตสวยงามแล้วก็ทรงคุณค่ามหาศาลอยากให้ทางภาพเนี่ยตัดไปด้วยแล้วก็พี่น้อยก็จะถือให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นลายบัวหลวงนะคะลายบัวหลวงจะเห็นว่าที่จานของชุดกาแฟชุดนี้เป็นใบบัวนะคะใบบัวงดงามมากเนื้อดีมากเลยคือเราทานมาเยอะทั่วโลกนะเราจับปั๊บเรารู้เลยเนื้อดีแล้วฝีมือเนี่ยไม่ใช่ว่าปั๊มออกมาไม่ใช่ค่ะแต่ละชิ้นงานอารมณ์ของศิลปินกับฝีมือของเขาจะทำให้แต่ละชุดนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนกันสวยทุกชุดนะระหว่างที่คุณวิชุดาให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีภาพอินเสิร์ตประกอบด้วยนะคะเสียงฟังก็เพลินนะคะด้วยความรู้แล้วก็ภาพเนี่ยก็ดูก็เพลินสวยมากใช่แล้วก็คืองานนี้มันเป็นงานฝีมือจริงๆอะนะคะคือต้องทุกงานเนี่ยต้องใช้ความเพียรพยายามตั้งใจในการที่จะถ่ายทอดศิลปะใดๆเนี่ยออกมานะคะทีนี้เนี่ยโครงการครั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยมากมายเลยนะคะรวมถึงการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาทิรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีซึ่งเป็นผอ.ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนในหัวข้อคุณธรรมในยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็มีอาจารย์อดุลดาราธรรมนายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยหัวข้อศาสตร์พระราชากับนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสอดแทรกคุณธรรม5ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูมีดร.ดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีในหัวข้อถอดรหัสพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่9เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และก็พัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสำหรับองค์กรต่อไปด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าคนที่ไปร่วมงานนี่บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยนะมุ่งมั่นตั้งใจมากๆฉะนั้นเนี่ยคือถือว่าโครงการเนี่ยที่พยาสืบสานรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาเป็นโครงการที่ดีมากนะคะ